ในคราวนั้นทรงมีคำตอบให้กับคนไทยที่ตะโกนถามด้วยความว้าเหวหัวใจว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรทันทีที่เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยอย่างถาวรแล้วพระราชกรณียกิจแรกที่เกิดขึ้นคือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกท้องที่ทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงหมายถึงชีวิตอันทุกข์ยากของราษฎรจะเปลี่ยนไปในหนทางที่ชุ่มเย็นเป็นสุขทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงจะเกิดโครงการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เฝ้ารอคอยและชื่นชมพระบารมี